คุณผู้ชมครับเรามีสต็อกตกค้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนมาดูห้องพักของเหล่าขุนพลกิเลนพยองของเราตั้งแต่เมื่อเดินทางมาพักที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขอเลือกเข้าห้องของพี่เม่นภูมินแล้วก็พี่วงศ์วงศกรชัยกุลเทวินก็แล้วกันนะครับขอก่อนครับขออนุญาตเข้าครับไม่ขอแล้วมั้งพี่เข้ามาแล้วเพิ่งกลับมาจากซ้อมพอดีครับเอ้าเป็นเสียเอ๋อไปซะแล้วทำไมไอ้เตี้ยวันนี้นอนเสียเอ๋อครับนอนเสียเอ๋อทุกรอบเลยทำไมเป็นเสียเอ๋อครับฉายามันพี่ครับสมัยอะไรนะเด็กจะเจ้าพ่อป่ะสมัยไหนนะสมัยบอลนักเรียนไม่ได้อยู่ด้วยกันอ๋อเราอยู่ด้วยกันนี่เนาะใช่ๆโอ้เป็นเสียเอ๋อตั้งแต่นั้นมาเลยเสียเอ๋อแล้วส่วนเม่นน่ะเสียเอ๋อกำลังรออะไรนะแคไอ้แคแคตรงไหนไม่เห็นแคเลยขาสั้นนะหรอไหนไม่สั้นก็ตัวเท่ากันแล้วบอกสั้นทำไมถึงอยู่ด้วยกันครับครับทำไมถึงอยู่ด้วยกันก็อยู่กันมานานแล้วครับรู้จักกันดีอยู่ครับเข้าขากันนี่ดูมันวุ่นวายไปหมดนะพี่ชอบอย่างเงี้ยวุ่นวายดีตอนแรกเมนบอกไม่มีอะไรเลยไปห้องอื่นเถอะเนี่ยมีตรงนี้แหละเนี่ยเพิ่งกลับจากซ้อมใช่ครับแล้วก็จะมีฉายาไอ้ตอนนี้มีอะไรไอ้ดอยไอ้เคนไอ้ดอยเจพี่ได้ยินอยู่ว่าแม่อธิบายดิไอ้แม่อธิบายผมก็ไม่รู้นะไอ้ตั้งคนตั้งให้ดอเจเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเจมจีหรือเปล่าพี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นไอ้ว่องมันเรียกครับไอ้ว่องอีกแล้วไอ้เบียวไอ้ต้าแหละต้าฉายาคนเยอะต้านี่ก็มีฉายาเขาด้วยเหรอใช่ครับชื่อต้านี่ฉายาอะไรนะไอ้เบียวครับไอ้เบียวส่วนไอ้ว่องนี่คือก็ใจต้าแล้วไม่ไม่คนนึงมีหลายชื่ออย่างดูแล้ววุ่นวายมากเลยช่วงนี้พี่เบิร์นก็ตามเก็บเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าห้องเงียบวุ่นวายสุดแล้วพี่น้อยเหรอทำไมอ่ะวุ่นวายเพราะผมวุ่นวายเหรอพี่จริงผมบอกแล้วไม่ดื้อหรอกห้องนี้ไม่ดื้อวุ่นวายพวกผมมาเชียงรายตอนแรกเตรียมตัวต้องยังไงมั้งคิดว่าหนาวไหมคิดว่าหนาวนะตอนแรกอือฮึคิดว่าหนาวพี่พอมาถึงก็ไม่หนาวอ่ะก็บรรยากาศก็ยังโอเคครับพี่คิดว่าหนาวพี่ดูเสื้อพี่ก็เตรียมตัวหนาวเหมือนกันรออะไรพี่รออยู่นะเออวุ่นวายจริงนะรอนานนะไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหพี่มันรบกวนมาเนี่ยมันทำให้ช้าเลยเนี่ยเออได้กล้ามไม่มีก็โชว์ไปเลยไม่มีกล้ามเลยไม่กล้าโชว์นี่พอมาถึงอ่ะโอเคเราย่นระยะเวลาทางได้เยอะเนาะเพราะว่าเรานั่งสายการบินเรานั่งสายการบินใช้รถตู้เจอครับก็ยังบริการจังถ้ามาจากกรุงเทพถึงเร็วนะวันนี้ก็ราวๆเท่าไหร่นะอีกโมง6 8ค่าอะไรคืออะไรนั่งรถอ่ะนั่งคันเราแบบแค่ขับมาแล้วประมาณนั้นอ๋อขับมาเองกี่ชั่วโมงนะ6 หรือ 8เฮ้ยใช่ปะมันไม่ใช่มันต้องช้ากว่านั้นดิช้ากว่านั้นใช่ไหมจากต่างก็10ผมว่าเนาะ10แล้วรถบัสมาถึงกี่ออกมาตอนไหนมาถึงกี่โมงออกมาสัก3 ทุ่มได้ไหมถึงเมื่อวานมันถึงเนี่ยมองไปถึง7 โมง 8 โมงเออประมาณนั้นแต่โค้ดมาเร็วอ่ะโค้ดมาถึงเร็วครับโอ้ยนอนค้างห้องโค้ดทะลุกันเลยเออคุยเลยขอคุยเลยห้องโค้ดไม่ให้ขอคุยเลยเหรอเอ้าเอ้ยก็ไม่เป็นไรนะพี่เบิร์นมาเร่งแล้วโอเคครับแค่นี้พี่ก็มีความสุขแล้วนะขอบคุณมากที่ให้มารบกวนไม่เดี๋ยวขอแซวเม่นหน่อยว่าแฮตทริกแรกวันนั้นเป็นไงฟุกครับฟุกเป็นไงฝีมือไม่ต้องพูดฝีมือดิกองหลังเขาไม่ขึ้นแล้วตอนลงมาไม่ได้หรอกเฮ้ยแต่น้อยคนที่ทำได้นะอยู่ดีมันเก่งมันเก่งผมก็ยอมไปนั่นแหละไม่แต่เคยมีประวัติคือเมืองทองมีนักเตะอยู่คนหนึ่งนะมาตอนแรกลงช่วงแรกยิงแรกเลยแฮตทริกหลังจากนั้นดีก็ดีขึ้นพี่ไปบอกนะว่าเป็นใครก็ดีๆๆนะรักษามาตรฐานต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบาย